สวัสดีครับผมหนุ่มล้านนาพาเที่ยวครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับผมที่จังหวัดลำพูนนะวันนี้ก็เป็นวันที่1มกราคม2562นะครับเราจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตกันหน่อยนะฮะหลังจากเมื่อกี้เพิ่งได้กินข้าวเที่ยงมาตอนบ่ายสองกว่าไม่ใช่ข้าวเที่ยงนะข้าวมื้อแรกของวันด้วยซ้ำอ่ะฮะวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเนาะเพราะว่าก็ยังเป็นวันหยุดปีใหม่กันอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปหาพวงมาลัยบูชาพวงมาลัยตรงมาทูบเทียนไปจุดบูชาอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีดีกว่านะครับเนาะเยอะสวยสองอันนะสวยไหนได้แล้วตรงเนี้ยได้แล้วได้แล้วค่ะสวยอันต่อได้ครับ9บาทค่ะ9บาทได้คุมอะไรอันคะ2ครับ40ค่ะน้ำมันนะไหมคะด้านหน้านี่เลยค่ะน้ำมันมาสครับเอาเลยนี่ผมเอาจานนี้ที่จะเอาชุดละ20 2ชุด40เนาะก็จะได้สวยดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปนมัสการเจ้าแม่จามเทวีกันนะครับไปไหว้ก่อนหรือว่าจุดธูปเทียนก่อนนี่แล้วแต่ตัวเหรอจุดเทียนได้ข้างหลังก็หมอเออก็ได้หรอจุดธูปเทียนกันเหรอไปค่อนข้างร้อนเลยเนี่ยไหนจุดจุดกันเลยเนี่ยไปนี่เอาพวงมาลัยนี่ก็ได้ไหมเดี๋ยวมันจะหลักเรื่อยๆเจอกันเลยเออจุดนี้ฮะจุดนี้ฮะลืมตอนนี้ดีไฟมันลุกหนักเฮงไปหน่อยอันนี้ตะกี้ถ้าเอาบูชาน้ำมันพืชนะเรามาเติมเลยเนาะจุดก่อนมาเล่นมาให้เจ้าเลยหนูพี่เลยเจ้าอุ้มจอนแค่ไม่จะอยู่กันอันนี้เขาเป็นเทียนอะไรไม่รู้สักอย่างเทียนเล่นใหญ่ตักเลยตักทุกตรงไหนตรงนี้เทียนก็ตักตรงนู้นเลยวันนี้คนมาทำบุญกันเยอะเลยมาขอพรสักการะขอพรเจ้าแม่จามเทวีนะครับผมแล้วผมก็แนวสวยดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยไปวางแล้วก็ไปแขวนไว้ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันได้รับพรปีใหม่เนาะก็อธิษฐานในใจอธิษฐานขอพรนี่ครับนักท่องเที่ยวเขาก็มาพักตามร่มไม้มาถ่ายรูปกันนะครับผมนี่เขามาจากหลายๆที่บางคนก็ไปทำงานที่แถวกรุงเทพต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ช่วงหยุดยาวแบบนี้ก็จะได้กลับบ้านกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนะแล้วช่วงก่อนเป็นหมอกควันด้วยเขาก็เลยมีการเปิดน้ำพุอะไรกันนี่ครับตามคูเมืองนะครับเดี๋ยวคูเมืองต่างๆโอเคครับผมนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมหนุ่มล้านนานะครับได้พาเพื่อนๆมาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีนะครับผมที่จังหวัดลำพูนนี่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตในวันปีใหม่2563นะครับผมไงเพื่อนๆถ้าได้มาลำพูนก็ลองแวะมาสักการะเจ้าแม่จามเทวีกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย